Podcast Thailand Newsเรียกได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้กำลังใจที่ส่งถึงกันสำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับงานนี้ที่มีเหล่าบรรดาดาราศิลปินได้ออกมาเชิญชวนร่วมให้ทุกคนหยุดอยู่บ้านเพื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เพราะมีการส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะสายป่านค่ะสวัสดีครับวุฒิครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใช่ค่ะปันเชื่อว่าพวกเรานะคะจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะแต่ระหว่างนี้นะคะปันเนี่ยจะขอความร่วมมือทุกคนนะคะช่วยอยู่บ้านกันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนค่ะอยู่บ้านช่วยชาติค่ะสวัสดีค่ะปันปันนะคะปิงปองครับก็ในวันนี้เนี่ยพวกเราสองพี่น้องก็อยากจะมาบอกให้คนไทยทุกคนเนี่ยรณรงค์ช่วยกันอยู่บ้านนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคุณหมอเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่ามันมีเคสใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังออกไปข้างนอกแล้วยังไปพบเจอผู้คนอย่างเงี้ยคือโรคนี้มันติดกันง่ายแล้วอาการเนี่ยไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยกันอยู่บ้านนะครับใช่อยู่บ้านอยู่กับคนที่เรารู้ว่าโอเคไม่เป็นแน่ๆเนาะส่วนใครที่แบบโอ๊ยเบื่อไม่ไหวแล้วเราก็คิดจะว่าใช้เวลานี้แบบอยู่กับครอบครัวปกติก็คือไม่ค่อยเจอหน้ากันใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับโอ้ก็ใช้เวลานี้แบบกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นด้วยกันนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยดูทีวีด้วยกันหากิจกรรมอะไรทำด้วยกันอย่างที่บ้านผมนี่คือตอนนี้คือช่วยกันจัดบ้านแล้วครับเพราะว่าโรคมากใช้เวลาอยู่บ้านนานๆใช่อยู่บ้านแล้วมีอะไรทำเยอะเลยมีอะไรทำเยอะมากก็แบบนั่งจัดห้องนั่งเก็บของทิ้งของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรทำอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านนะคะเพื่อช่วยชาติเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะผ่านไปนะคะสวัสดีครับผมหนุ่มมงคลาครับในสถานการณ์โควิดกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ผมขอส่งกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรต่างๆที่ต้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือทำงานอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดโควิดนี้ขอเป็นกำลังใจเล็กๆครับส่งจากตรงนี้ไปถึงทุกคนและเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับด้วยความห่วงใยนะครับวันนี้ก็จะมาส่งกำลังใจถึงพี่ๆคุณหมอนะครับทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงพยาบาลทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างหนักเลยตอนนี้นะครับยังไงก็ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับช่วยกันเพื่อที่จะนะครับหนึ่งปลอดภัยกับตัวเองนะครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเวลานี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโควิดนะครับอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อถือว่าตอนนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับแมสเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางนะครับออกนอกบ้านหรือว่ามีธุระจำเป็นที่ต้องไปทำนะครับพกแมสไปด้วยนะครับปิดแมสคือหนึ่งนะครับป้องกันเชื้อมาหาเราหรือว่าป้องกันเชื้อจากเราไปหาคนอื่นนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับแมสคือสิ่งสำคัญมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเชื้อโควิดนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเวลาเราไปจับอุปกรณ์ชิ้นนั้นชิ้นนี้หรือไปสถานที่ราชการต่างๆนะครับอาจจะไปจับโดนเชื้อโควิดแล้วก็มาสัมผัสที่ตัวเราก็อันตรายมากๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับทุกๆคนทั่วประเทศนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและที่สำคัญนะครับอยากให้นะครับโควิด-19 หมดไปจากเมืองไทยเราเร็วๆนะครับยังไงก็ฝากความหวังใจถึงทุกท่านด้วยกันละกันนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับพลพลนะครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะรู้รักสามัคคีกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราจะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนนะครับไม่ไปแพร่เชื้อไม่ไปรับเชื้อไม่ไปเสี่ยงกับการรับเชื้อที่อื่นแล้วมันจะทำให้การควบคุมโรคระบาดเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการควบคุมแล้วทำให้พวกเราปลอดภัยในประเทศนี้นะครับอีกอย่างนึงอยู่บ้านเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลคุณหมอบุคลากรสาธารณสุขทุกๆคนนะครับที่กำลังขมักเขม้นทำงานหนักกันทุกวันนี้เพื่อพวกเรานะครับและพวกเราก็ทำเพื่อเขาอย่าไปออกไปรับเชื้อและก็สร้างภาระให้กับ
หน่วยพยาบาลอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คุณหมอและพยาบาลมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำงานหนักน้อยลงนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะให้คนไทยทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็พ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับสวัสดีครับช่อง 8 Thailand News